แต่ละครั้งจุดใจแต่ละครั้งเนี่ยจะมีความหมายเป็นนัยยะซึ่งไอ้ที่กำลังพูดเนี่ยไม่ใครอธิบายหรอกก็ใส่ประธานพิธีด้วยนะใส่จักจักกันไปแต่งตรงนั้นเสียวตรงสวยงามเอาละกลับมาถึงสายศิลป์ทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบนะฮะสายศิลป์ทั้งหมดนี้มีเวลาเข้าไปแล้วสายศิลป์เส้นนี้นะฮะบอกให้ทราบนะครับจากตรงไหนเปิดเปิดเปิดมาต้นเทียนต้นนี้โอเคนะพระพุทธรูปมาพระเจดีย์ก็มาคล้องอยู่ที่ตรงนี้ก็คือชุดของฟาโรห์นะครับชุดของฟาโรห์นะมีสฟิงค์ก็มีขุนพลแล้วก็มีขุนคลังด้วยนะครับขุนพลแก้วขุนคลังแก้วจำนิดนึงส่วนทางด้านนี้ก็พระแม่กวนอิมมาทั้งชุดครับส่วนตรงกลางนี้นะฮะนี่คือสังเกตเวลาไปพุทธมณฑลนะฮะจะมีปางหนึ่งเห็นไหมครับสง่างามเลยปางประธานพรปางห้ามญาติห้ามผีแล้วก็เสด็จแต่เวลาที่เขาจะว่ากันก็ทำนองเดียวกันครับตรงนี้ยกมือข้างซ้ายออกไปสิ่งที่เห็นนี่คือพระศรีอริยเมตตาครับจำด้วยอันนี้ก็บริวารครับบริวารคือมีพญาคดพญาช้างเผือกสามเสียนนะครับแล้วก็มีพญานาคในชุดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นวันวิสาขบูชาจากนี้ไปผมขอใครอาราธนาศีลเป็นครับเอาเร็วยกมือเร็วเร็วแสดงตนแสดงตัวเพศแม่เพศผู้เร็วเร็วใครอาราธนาศีลได้แล้วยกมือเร็วเร็วไม่เป็นเลยเหรออย่าให้ร่วมปากอ่าวไม่เอานะร่วมไม่ได้นะไม่ได้นิมนต์ครับท่านเชิญครับอย่าช้าเนี่ยสื่อสารผมพยายามฟังผมมากๆตรงนี้ฮะอย่าไปคุยกันเพราะว่าผมจะรู้ว่าเสียงผมนาทีนี้ผมจะรู้ภาวะผมนะให้รู้ไว้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วท่านมาที่นี่ผมจะให้ได้ทุกเม็ดโอเคนะครับยังไงต่อผมต้องตรงนี้ก่อนใช่นะก่อนนะก็ให้จุดทุบจุดเทียนก่อนจุดเทียนก่อนเนาะใช่นะถามหมดทุกเรื่องเออยุสาผมนะผมไม่มีพิธีเตรียมตัวเหมือนชาวโลกนะผมจะไปตามรูปแบบของผมเองส่วนพิธีเตรียมตัวที่ท่านกำกับเป็นระเบียบก็บอกก็ต้องทำครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบนะครับระเบียบนั้นก็ไปตามระเบียบนั้นไปนะครับห้ามร่มปากาวนะกลัวด้วยไหมอย่าลืมนะบุคคลที่อาราธนาศีลจบที่นี่นะฮะหยุดหายใจที่นี่เลยนะเมื่อปี57ท่านชายจำได้ไหมครับใช่ผมทราบปี57นะท่านชายต่อหน้าท่านชายเนี่ยครับหยุดหายใจดื้อเลยได้เผาเลยนะครับเอาใครจะเป็นคนที่สองเชิญ ผมพูดอย่างนี้ตกใจไหมเนี่ยตกใจไหมครับพร้อมไหมครับ เอ้าโอ้โหท่านประการมาด้วยครับคุณนายมาพร้อมเสร็จครับเชิญนั่งตามพยานตรงนั้นโอเคดีมากดีมากโอเคดีโอเคครับไปคุยกันโอเคนะผมว่าผมจุดติดแล้วนะเอาละก็เพื่อนทำไงต่อจุดเทียนน้ำมันด้วยนะครับโอเคครับนั่นผมสังเกตนะน้ำมันนี่น้ำมันไม่ธรรมดานะครับบอกให้ทราบไว้นะครับขออนุญาตอารัธนาด้วยนะครับไม่ใช่ผมจะพูดผมเองนะสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พัตระกับนี้มี5 1กากุสันโธ2โกดาคปนโร3กัจจโภ4โคตโมและ5พระศรีอริยเมตตรโย
พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมนี่เองครับแล้วผู้คนที่ล่วงรู้พระธรรมตรงนี้ได้ก็มีอยู่4ระดับก็คือ1ฐานล่างนะฮะว่าอะไรล่ะพระโสดาบันครับสูงขึ้นสกิทาคามีสูงไปอีกก็คืออนาคามีสูงสุดก็คือพระอรหันต์สูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้คือพุทธเจ้านะถ้าจำหน่อยภาษานี้ผมจะมีลำดับภาษาให้นะครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินามะพาทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ท่านมาที่นี่ท่านคือใครนะครับผมก็รู้ลุงหอบกำลังทำงานตรงนี้คือใครเหมือนกันครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครแล้วผมจะเป็นใครคำสอนพุทธศาสนานั้นทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงมีศีล5กำกับเอาไว้นะครับส่วนคนไหนทำได้มากได้น้อยก็แล้วแต่บุญบารมีนับจากนี้ไปก็ขอยกให้กับนะครับอารัธนาศีลต่อใช่ไหมท่านนี่ผมยกให้เรียบร้อยแล้วผมไม่เกี่ยวส่วนนโม3จบก่อนนะคะเนาะแล้วค่อยอาราธนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะตีสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามติมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาตีสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยามติมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาตีสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิต
ตาติยามปิธรรมังสรณังคัจฉามิตาติยามปิธรรมังสรณังคัจฉามิตาติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยวิปติปฏิภาหายะสัพพสันติติสิทธิยาสุภทุกขวินาสายะปริทังปุงทารปังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัตติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายะปริตังภูธรรมังคารังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปัตติสิทธิยาสัพพสัมปัตติสิทธิยาสัพพโรคววินาสายะสัพพโรคววินาสายะปริตังภูธรรมังคารังปริตังภูธรรมังคารังหลับต่อไปเรียนก็ตั้งใจฟังพระสวดเจริญพระพุทธมนต์Sahasa ke apa jasa tak sahasa ni dapat
จจะตุวิสติสหัสเกียตตตตตหัสสันนิรมามิสิกสารังเตสังธรรมมันจะสังฆันจะอาจเรนนะมามิหังนะมะกาลันนะนะวะสะเพอุปัฏฐะเวอเนกันกิโตน
กายวาจาเอตัมมังกลมวตมะมาตาปิโตปาทานังพุทธะธรรมกุลาจกรรมันตาเอตัมมังกลมวตมะทานัจธรรมจริยังสกานัจสังฆโหอนวาจานิกรรมกรรมังกลมวตมะเทวิลาเทวามามาจะปานาจะสัญญมวะอาปมาโทนเมสุเอตัมมังกลมวตมังการวัจนิวันเทจกตัญญุตากาเลนะธัมมาสวนังเอตัมมังตัมมังขันติจะโสวจาสดาสมนานันจะทาสนังกาเลมเอตัมมังคะละโมตัมมันตะโพจะพระมัจจริยานจริยสัจจานัตถาสนานิพพานเอตัมมังคะละโมตัมมังโหตัสโลกะธัมเมหิจิตานยาสนกัมกัมวิลาทานเขมังสมังเอตาทิสานิกตวานะสาภาธรรมปลาทิตาสาภาทัสโสติงมังคลมุตตมันเตยังกินชีวิตังวาสาเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอาทิตาทังเตนะอิทัมวิมุตเทมปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาจิโหทุกขยังเวลาคังปณีตังยถาจคาสังยมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินวิธัมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาจิโหทุยามโพธเสทวงนะเยสุจีสมาธิมานันตริกาญจมาหุสมาธินาเดนะสมวนนวินวิธัมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเยปุคะลาอัตตสตังปะสาทังเอตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินอาปาลานิธัมปิสังเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเยโสปโยตังทาเทนะเนกามิโนโคธรรมสาสนามิเตปาติปาตามะตังวิคายอัลลาธรรมนิพุทธิพุญจมานาอิธัมปิสังเทมปณีตังเอเตนะสัจเจนกีนังปุรานังนวานาติสัมภวังวิลาตเจตายติเกวัสมิเตขีนะวิทาวิโลนิทันธานิพันติยะทายามปฏิโพอิธัมปิสังเขระตนังปณีตังเอเตมนะสุวาติโหตุเมตัญจะสัพโลกัสมิงภาวะเยอปริมาณังโหตังอตวัจติริยานจะสัมภาวะเวลังอัตปาตังเตทันจะลานิสินโนวาสยานโนวายาวดาสวิกตมิโทเอตัมยมรามเมตังวิหารังอิตมาอุทิทินจานุปกรรมเสียทาสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยในชาตุกาปัสสยยังบุณเลติเตอัปปมาโนโพธโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนนวันตานิสิลิสัพพานิอิวิจิกาสัตปะทิอุณานาเมสละโมโมสิกากตาเมราคากตาเมปริตตานิโสหานนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานะสัมมาสัมพุทธานังอาทิโลเกสิลพุโนสัตตังเ
ยาเดนะสาเดนะรามิตาจักิริยมนุนารังวาจิตวานัมมาปราสริตวาโมภะเกจิเนสันสายสาจักิริยมกาสหสันติภาคาปัตนาสันติภาตาวันจนาภาตามิตาจันิมตเวทปฏิกรรมตาสาเจกเดมายามาปัจจริโตสิกิวาเจสิโสสักลิสานิวตะกรรมสิกิสาเจนเมสมุนนาเจสาเมสาจปาลเมติยันดุนนิมิตังอวมันสกุณาสสาโทมาปะกะโหตุสุวินังอาการตามพุทธานุภาเวนวินาสเมตุยันทวนภวมังคลานจะโยจามนาโมสกุณาสสาโทมาปะกะโหตุสุวินังอาการตามธรรมันสเมตุยันทวนิมิตังภวมังคลานจะโยจามนาโมสกุณาสสาโทปาปะกะโหตุสุวินังอาการตาสังขารนวินาสเวนตุสักกตวะวุฒรตนังวัฏฐังวัฏฐังวรังอิตังเทวมนุสานังวุฒเตมนาสันตุปาทวาสาเพทุขาวุปสเวนตุเตสักกตวะธรรมสัมมังวรังปริลาหูปสัมมนาธรรมเทเจนะโสตินานาสันตุปาทวาสาเพพยามตุเตสักกตวาสังกรตนังวัสสังวัตมังวรังอาหุนายาปาหุนายาสังทินานาสันตุปาทวาสาเพรวคาวปสเมตุเตนาติเมสรณังอัญญาพุทโธเมนะโหตุเตยมังคลานาติเมสรณังอัญญาธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัตนะโหตุเตยมังคลานาติเมสรณังอัญญาสังโฆเมสรณังวรังเอเตมเตนะโหตุเตยมังคลานยังกิจจิรธนังโลกเกวินนาติตาสมาสวทีพระวันตุเตยังกิจิรัตนังโลกเกวีจติวิวิธังบุตุรัตนาธรรมสมังสวทีพระวันตุเตยังกิจิรัตนังโลกเกวีจติวิวิธังบุตุรัตนาสังฆสมังสวทีพระวันตุเตอิติปิโสภควานสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขตัวรวมมัสสาระติสาธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติสวาคาตัวภควตาธัมโมสันทิติโกตังเวทิตาโพวิญโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุทุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจาตาริปุริสยุคานิอันตมุริสภุตวกสังโฆอุนายโยปาอุนายโยทังคินายโยอันทะลิกะลังบุญญาเกตังปาหุงสหัสสัมภินิมิตาสาวุธานนางเรียมเวมทานานิธรรมวิธินานิตวามุนินตวตันเตจสาวตุเตมกาลานิมาลา
ติเลกัมวิโยจิตตาปราติโกรัมปนังกายคังขันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสังสยามังคลานินาลาคิลิงกัจวัลังอธิมาตวุตานาวาคิจักปัตเนียมสังเวตาโมเสกวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสังกัลานิโอคีตะขาธรรมติหานะสุธารุนันตานาวันติโยจนะปะทังสังเอนทีมิสังกัตมันโนจิตวามุนินโตตันเตชะสังสยามังคลานิกัตวานะกาตมุตรังอิวะคาปินียาจินจายะโดยตวจนาจนะกายสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโตตันเตภาลานิสังวิหายปฏิสาจกวาทะเกตุมวาทาวิโลภิตมนังปัญญาปฏิปจริโตจิตวามุนินโตตันเตจะสาววัตุเตกาลานินันโดปนันตมุจคังวิพุทธังมหิทิโพเตมปยันโดเอโทปเทสวิธินาจิตวามุนินโดตันเตมทิยมังคลานิโทคาอนิติมุจเคนสุธาตหาธรรมรามังวิโสทิจุติมิติปกามกเทนะวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสังสยามังคลานิเอตาภิโภชสยามังคลาอัตถคาถาโยวาจันโนสรเตมะตันเตหิตวานันเตกวิวิธานิจุปาทวานิโมคังยินโลสัพพัญญูวามหากาลุนิโกนาโทหิตายสัพพปานินาโมเรตวาปันติโมตมะเงเตนะสัจวาเชนะโหตุเตชยมังคราชยันโตโหติยาโมเลสักยานานันเอวันตวังวิจโยโหอิจยาตุจยมังคะเลอปลาจิตปาลังเกสิเสมอภิเสกเกสาพพุทธานังอาคาปาโตพมวจติสุนาคาตาสุมังคลาสุปาพาตาสุตสุโมโหตุจตุยีธรรมรามมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังมโนกรรมังปณิธิเตปทาคินาปทาคินานิกัตวันตาเทปทาคินีมวัตุสัมภมังคารังลาคันตุสัมภเทียมสัพพพุทธานุภาเวมตุเตมวัตุสัมภมังคารังลาคันตุสัมภเทวตาสัพพธรรมานภวัตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเโอเคนะจบแล้วนะที่พระเรียบร้อยยังครับต่อไปก็ได้ของ
ื่องเชธรรมนะครับประจำที่ท่านที่จะเข้ามาถวายอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนั่งโอเคอาม่าเชิญอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งแตกฝูงอย่าเพิ่งแตกฝูงมันยังไม่ถึงวาระนั้นอย่าเพิ่งแตกฝูงให้เป็นระเบียบหน่อยโอเคต่อไปท่านผู้การเชิญครับผู้การกับภรรยาครับนั่งผู้การกับภรรยาครับเชิญครับผู้การเลือกฟังผมกับภรรยาเชิญฮะมีใครอีกที่จะถวายพระเอาแล้วลูกกระซิบให้เรียบร้อยแล้วจ้าเมื่อกี้กระซิบไม่เรียบร้อยท่านผู้การโอเคกับภรรยาเนาะพี่ขวัญชัยใจเย็นนั่งให้สบายนี่มาไหมนู่นนะโอเคนู่นนะโอเคนะถวายเสร็จแล้วก่อนจะพึ่งนั่งให้สบายก่อนเอามามาเอาแม่กัญญาเลยเมื่อกี้เนี่ยไหนล่ะสุกัญญาไม่เห็นไม่รู้กระซิบแล้วเมื่อกี้เนี่ยองไหนน่ะเนี่ยไปละสามหกนี่พอเวลาเสร็จแล้วก็ออกมานะแต่เสื้อของนาออกมานะแม่กัญญาไปไหนล่ะอย่าเพิ่งยังไม่รับเด็ดขาดยังเพราะว่าจัดให้เรียบร้อยไม่ได้เลยลักลั่นเลยนะฮะผมเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคจบไหมรู้สึกจะหมดเนาะอีกท่านนึงเร่ใจเย็นนี่ไงอาม่านี่ไงมาแล้วหัวเข่ามาฟังก่อนให้ใครทานหลานชายมาตัวแทนวัยรุ่นมาก็ดีเหมือนกันตกลงหมดนะเอาละต่อไปก็เป็นพิธีของผมนี่นะนั่นนะเอาละนะเพิ่งหมดเนาะท่านเอาใครมาลำเลียงช่วย1 2วางแม่งข้างอย่าเพิ่งให้ยังไม่ครบ1 2 3 4 5เรียงไปเลยตามไปตามไปเลยโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะพยายามอย่าให้เสียงดังนะครับระยะนี้เพราะว่าขอให้อยู่ในวาระที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพร้อมกันนะครับอย่าเพิ่งคิดถึงอะไรมากเพราะว่าวาระนี้เป็นวาระสำคัญค่อนข้างจะมากนะครับหวังให้พร้อมหมดเนาะให้พร้อมหมดเลยพร้อมหมดจะได้ไปต่อได้นะครับไม่พร้อมจะไปต่อไม่ได้นะไม่พร้อมไปต่อไม่ได้นะห้องใครจะยกถาดมานี่หนึ่งถาดสองถาดถาดพวงมาเลยนี่ถาดนี้ตามผมมานะตามผมมาอย่าลุกสี่ลุกไปทำไมให้ถวายพระเดี๋ยวก็ตีหรอกอะไรนะอยู่แล้วใช่ไหมใช่ป่ะล้นเหรอเดี๋ยวสามหก9 10เดี๋ยวนี่ก่อน11 3 6 9 41ตายเลยล้นเห็นไหมล่ะไม่เป็นไรนะโอเคส่งต่อนี่มาส่งต่ออย่างนี้โอเคดีมาโอเคนะเอาละนั่งเอาใจเย็นเอาละนี่ทั้งหมดเลยโยมนี่ซองด้วยนะไม่รู้ละทั้งหมดแล้วนี่กระเช้านี่กระเช้าโอเคนะครับเลื่อนตามผมเองผมจะส่งให้ครับพอนะท่านนะโอเคครับนี่พร้อมนะโอเคครับสามองที่สี่องที่ห้าตรงโน้นนะเนี่ยทั้งห้าต่อหน้าท่านนะครับโอเคนะองค์ที่6จำได้ไหมองค์ที่6โอเคองค์ที่7นะเดี๋ยวพร้อมกันนะไปทานมายังไงไปทานมายังไง
ฮะพูดใหม่อย่าเพิ่งไปฮะมาทางนี้อย่าเพิ่งรัดไทยทานมานี่ก่อนไทยทานไปไหนล่ะนู่นๆก็ต้องมัดไปอย่าลัดทางสิครับเอ้ยกำลังเดินทางให้อยู่ไหนล่ะไทยทานไม่เห็นมีนี่มียังโทษครับอย่าเพิ่งไปไปเพิ่งไปนี่มันเต็มเดี๋ยวน่าใจเย็นไหนล่ะพร้อมยังเดี๋ยวให้ตรงนะฮะให้ตรงนะครับให้ตรงนะครับไหนล่ะไทยทานเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ล่ะตรงนู้นมีแล้วใช่ไหมซองมีแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ล่ะใจเย็นของใครเนี่ยของป้าเนี่ยให้มันนั่งให้มันตรงเนี่ยเธอเข้ามาทีนี้โอเคนะโอเคจบข่าวนะเอนะเอาล่ะฟังให้ดีนี่นี่ก็มีถวายเรียบร้อยโอเคนะเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวได้7 8โอเคนะ9นะโอเคนะ10จบข่าวนะเอาเลยครับเทินอาทิเอาถวายซะอยู่ไหนล่ะนี่มานี่โอเคค่อยน้อมนำดีๆเด้อวันนี้วันวิสาขบูชานะคุณโยมแล้วก็สังฆทานนั้นด้วยหยิบข้างๆตัวหน่อยนานละวางบนผ้าพื้นวางนี่ละวางเรียบร้อยโอเคเอาละว้าเหนื่อยไหมโยมเหนื่อยนะคอยดูน้ำมนต์เนี่ยเวลาท่านจะพร้อมให้ใจเย็นเจี๊ยบไปนะให้ดูไว้นะคอยดูน้ำมนต์นะน้ำมนต์วันนี้ไม่ใช่น้ำมนต์ธรรมดานะบอกให้ทราบน้ำมนต์วันวิสาขบูชานะเอาล่ะประจำที่ทีนี้เหนื่อยไหมล้นเต็มที่นะล้นนะอันนี้ล้นโทษขออนุญาตโอเคเอาเยอะย้ายมาทีนี้ย้ายมาใจเย็นนั่งให้เต็มร้อยเลยนะโยมนะโอเคห้ามลุกนี่ไปไหนใครอยากนั่งโซฟาทีนี้ต่อไปก็น่าจะเป็นบรรยากาศของพระสงฆ์โอ้ทุกทำไงจะมีใครหรือไหมแล้วพร้อมกันครับโอเคครับเชิญครับนิมนต์ครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยธามมณิโชติรโสยธามวิวาทันตุสัมภโรโควินาสตุมาภวันวันตรายโยสุขีกายุโกภวสัมภิติโยวิวาทันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีกายโกภวสัมภิติโยวิวาจันวโรโควินาสตุมาเตภวันวันโยสุขีเทกายโกภวอภิวันเรสนิจังวทาปจายโนจัตตารโหธรรมาวันโยนโนสุขังภาลังโสอัตตลาโทสุขิโตพุทธัสสะเนอโรโกสุขิโตโหหิสหัสเวยานิพิโสอัตตลาโทสุขิโตพุทธัสสะเนอโรโกสุขิโตโหหิสหัสเวยานิพิโสอัตตลาโท
สุขิตวะภิรุณโหโหทัสสะสะเนอะโรโหสุขิตวะโหนเตหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนธรรมสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวมตัสเสวิสหัสธัมมังคันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะจินตสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรธาสัพเพเตสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาผมเองครับเตเอวมังคลาวินาศเต็มเลยครับตัวอิวาตะโวตะนวาตะโวสิริวาตยะตะวาตะโวภะละวาตะโววันนวาตะโวสุภาวะตะโวโหตุสาวะตาโดกะโรกะปะยาเวลาสวะกาสาตุจุปันทวาเนกานยะภิวินาจะเตจะสาจะยะเตติทานังลาภาสวัสดิภาคยังบาลาสิริอายุจะวันโนจะโพคังโวทินสัจวาสาจายวันจะชีวะสิทธิพระวันตุเตพระวันตุสาพระมังกรังลาคันปฏิวัตสาพระพุทธานุภาเวนะสัทธาสวัสดิโอวตุสาภะมังกรังลาคันตุสาภะเทวตาสาภะธัมมานุภาเวนะสัทธาสวัสดิภะวันโอวตุสาภะมังกรังลาคันตุสาภะเทวสาภะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดิภะวันตุเตสาดเข้าไปผมก็ไปเต็มๆร้อยเลยใส่แรงๆเข้าไปเลยใส่แรงๆเข้าไปเลยใส่เลยข้างนอกข้างในเชิญเต็มๆไปเลยโยมมารับเอามารับเอามารับเอาโอเคอันรับเอาแล้วใครคิดว่าน้ำมูลน้ำมนต์นี่มีเป็นกุศลเป็นอะไรก็ถ้าใครคิดว่าจะส่งผลให้เกิดอายุวรรณะสุขภาระไม่เอาเดินมาสิครับแต่พระสงฆ์เดินไปก็เกินไปแล้วใช่ไหมก็รู้แล้ววาระนี่เป็นวาระรับน้ำมนต์น้ำพรมเป็นที่รู้กันชาวพุทธก็ต้องรู้จักตรงนี้นะสายเข้าไปก็แค่นั้นเอาละพอไหมผมบ้างทีนี้มานี่มาผมบ้างทีนี้ให้มันจบไปเลยให้มันรู้ไปเลยไปคนไปโอเคอย่าเพิ่งมายุ่งตรงนี้อย่าเพิ่งมาจับเออนี่เอามันจบไปแล้วตรงนี้นั่งดิอย่าเพิ่งพูดกันตรงนี้ขอเป็นพระสงฆ์ให้เรียบร้อยก่อนอย่างอื่นอย่าเพิ่งพูดถึงคนเต็มร้อยไปเลยเป็นไงเอาแบบนี้เลยให้มันสากไปเลยเนี่ยเอามาพอดีนี่เห็นไหมอาบไปเลยเนี่ยมั้ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับของแค่นี้พอสมัยมันต้องไม่ได้รับเอาให้เต็มร้อยไปเลยเป็นไงวันวิสาขบูชานะวันนี้ใครก็รู้ว่าพระพุทธองค์มีประโยชน์อะไรกับชาวโลกใครก็รู้ว่าพุทธองค์มีประโยชน์แล้วกับชาวโลกแค่ว่าอย่าพูดรับรองว่าไม่ผิดแน่นอนอย่าเพิ่งคุยกันเยอะๆอย่าเพิ่งคุยกันเพราะว่าเวลาคุยกันเยอะๆมาเอาให้เต็มร้อยไปเลยโอเคมั้ยสุดท้ายเนี่ยเอาเยอะๆโอเคนะจบข่าวนะห้ามอ้อนวอนยังไม่ได้
ต่อไปก็จะมีของแจกต่างหากนะอย่าเพิ่งคิดไปไหนนะทีนี้นิมนต์พระองค์สงฉันใช่ไหมครับใช่ไหมครับงั้นก็โอเคทีนี้คารวะก็ต้องถอยไปทางโน้นใช่ไหมต่อไปก็เป็นเรื่องราวของคารวะเอาน้ำทีนี้ครับน้ำที่จะมาบริจาคกันเชิญครับทุกคนนั่งก็จะมีน้ำบริจาคน้ำอะไรไม่รู้น้ำอะไรนี่คือพระสงฆ์ครับกราบพระธนนิมนต์ครับแต่เลื่อนไหมเอาเลื่อนก็ยิ่งดีนะครับเลื่อนก็ยิ่งดีสิครับจะได้มีพื้นที่เยอะเลื่อนมาเลื่อนมายกแล้วไม่ล้มนะบอกกันก่อนที่ยกไหนบ้างยกขาใช่ไหมมันต้องพูดให้เข้าใจกันก่อนนะดึงกันเป็นดูสองทางจุดไหนดีอย่าไปมากอย่าไปมากให้มีพื้นที่ท่านหน่อยเอาล่ะเอามาไม่อีกไม่อีกนั่นล่ะโต๊ะข้างนอกจะเข้ามาช่วยทีนี้ยกขานะคุยกันรู้เรื่องก่อนนะถูกต้องนะนั่นแหละเหมือนก็เรือล่มนะรู้จักเรือล่มทางบกไหมมาถึงตรงนี้ล่มแล้วก็ยุ่งโอเคพอครับให้ท่านมีช่องบ้างโอเคเอาล่ะเอาประจำที่ทีนี้เอาเก้าอี้ไหนเอาใครจะมีน้ำอะไรมาเสิร์ฟแล้วต่อไปเรื่องของน้ำด้วยจะวางตรงไหนน้ำประเคนเอาประเคนเอาใครประเคนเร็วเอาลุยประเคนเอายกโต๊ะเลยดีกว่ามั้งทีเดียวดีกว่าที่นี่นี่โอเคนะเป็นที่รู้กันนะ3 2ไม่ต้องบอกก่อนนี่ๆอย่างเงี้ยแหละข้อแปลกๆโอเคฟังก่อนเดี๋ยวท่านอธิษฐานเหมือนกันมาพระสงฆ์สาธุนะครับต้องให้วาระท่านอย่าเพิ่งไปเอาอธิษฐานดีๆนะห้ามพูดนะพระสงฆ์ท่านขออธิษฐานรับเหมือนกันนะตอนนี้3 2โอเคจบข่าวครับนะอ่ะโอเคครับกราบรัตนนิมนต์ตามสะดวกทีเอาสแตนบายวางไว้ที่อื่นก่อนอย่าเพิ่งวางบนโต๊ะควรที่จะวางตรงไหนดีต้องคิดอย่างนั้นแล้วเอาน้ำนี่พระสงฆ์ใช่ไหมคารวะก็ไปแจกนะโยมนะเอาใครจะมาช่วยแจกน้ำพี่นับด้วยนับจำนวนด้วยครับกอดไปเลยนั่นแหละนับจำนวนด้วยนี่เอาใครจะต่อนับจำนวนโทษทีดึงไปทันทีหรือถ้าเขาเท่าไหร่ได้ไหมห้าหกใช่ไหมครับถูกไหมตรงไหมไม่โทษเอาล่ะคารวะจีนี่เอาใครจะมาช่วยแจกของหวานเตรียมพร้อมนั่นนู้นอย่าให้พระสงฆ์ทำเองรู้จักหน่อยโอ้เอาใครจะช่วยแจกกันเนี่ยน้ำเนี่ยขอฝากกับบ้านโอเคเปิดเลยดื่มเลยเปิดเลยขอฝากกับบ้านขออนุญาตครับขอฝากับบ้านครับเขาขอฝาอย่างเดียวโอ้ครับผมขอฝากับบ้านก็เป็นมงคลเขาครับครับเขาจะคิดเป็นมงคลครับขออนุญาตครับผมขอฝากับบ้านโอเคเปิดเลยไม่ได้ขอฝากับบ้านนะแจกกันให้หมดขอฝากับบ้านนะเขาจะเป็นมงคลครับแล้วจะเล่าให้ฟังเขาจะไปทำอะไรนะครับเปิดฝาอย่างไรอย่าให้ช้าเปิดแล้วช่วยผมหน่อยมาช่วยผมหน่อยเนี่ยนั่นเป็นไรแล้วฝากลับบ้านขออนุญาตครับถือไว้นี่ไว้ก่อนผมต้องเปิดเองไม่เป็นไรครับท่านก็ผมฉันก็ได้เลยครับ
ไม่ต้องวอรี่ผมกายใจอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ผมกายใจจิตอยู่แล้วผมครบไหมล่ะไปหนึ่งไปไหนล่ะเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งขวดน้ำได้ยินไหมครับพยายามเสียงผมด้วยโอเคครับน่าแล้วจบข่าวไหมครับเอาละฝาคืนมาเขาจะรู้ว่าเขาจะไปทำอะไรฝาแล้วยังไม่ได้เอาน้ำมาเนียนยังไม่ได้ที่นี่ได้ยินเสียงผมไหมครับพยายามผมคุมเสียงอยู่นะครับมานี่หนึ่งแล้วโดยจีวิ่งสิครับบริการต้องวิ่งเปิดฝาเลยเปิดทันทีเป๊ะคืนฝาเข้าไปเปิดแล้วก็คืนฝาเข้าไปรอรับฝาก่อนสิครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมเนี่ยนั่นก็วางไปนั่นวางวางเลยยายโอเคนั่นเขาคืนฝาเขาคืนฝาคืนฝาเขาคืนฝาเขาโอเคนะฝาตรงนี้นะเราบอกไม่ได้นะเอาเขาฝาไปเอาดื่มให้สบายซะก่อนไม่ต้องดื่มให้สบายซะก่อนหายฝาเอาใครเจ้าของน้ำมารับฝาเอาเก็บเอาเองเนี่ยหมดน้ำหมดนะเอาดื่มน้ำไปก่อนท่านนู่นไม่รู้เนี่ยเอาฝาไม่เตรียมพร้อมเอาเองเดี๋ยวค่ะใส่ถุงนี่มันน่าเกลียดโอเคนะเสร็จจากนี้นะฮะแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะฮะผมจะขออาราธนาพระสงฆ์เทศน์หนึ่งกันเทศนะครับโอเคนะให้ท่านผมจะนั่งเรียบไว้ก่อนนะครับแล้วจะอาราธนาเองโอเคนะครับนั่นคือขั้นตอนต่อไปให้ทราบทั่วหน้ากันอย่าเสียงดังนะอย่าเสียงดังนะเสียงดังไม่ยอมจนวันนี้ยอมจริงนะใครไม่มีที่นั่งก็นั่งไว้ก่อนหาที่นั่งไว้ก่อนโอเคนั่งละไม่มีที่นั่งหาที่นั่งไว้ก่อนนั่งละนั่งสบายอย่าลืมหายใจนะฮะจะให้ดีวันนี้ฮะเดี๋ยวเต้นแมนไปไหนเต้นแมนมาเร็วเต้นแมนอยู่ไหนมาฟังให้ดีนะฟังให้ทุกท่านนะครับว่าที่นี่นะฮะเราให้ความสำคัญมากกับอากาศนะครับในวันหนึ่งเวลานั้นฟังด้วยนะครับฟังด้วยนะครับทำอะไรก็ทำไปฟังด้วยนะครับในวันหนึ่งเวลานั้นนะฮะพระพุทธองค์ทรงนิ่งในพระวรกายอยู่นะครับวันนั้นจะรู้จักคำว่าอานาปานสติศีลสมาธิภาวนาไอ้ภาวนานั่นคือภาวนาอะไรคนที่เป็นคฤหัสถ์คนมีลูกก็ภาวนาคิดถึงลูกคนมีเมียก็ภาวนาคิดถึงเมียคนมีสามีก็ภาวนาคิดถึงสามีคนมีสมบัติก็ภาวนาคิดถึงสมบัตินั่นคือเรื่องของคฤหัสถ์แต่พระพุทธองค์วาระแห่งนั้นพระองค์ภาวนาตรงนั้นพระองค์จะฟังหัวใจพระองค์เต้นแปลว่ามันต้องเงียบสงัดสงบจะเสียงดังนะที่นายผมไม่ยอมนะผมนิ่งขนาดเนี้ยเสียงดังไม่ยอมนะที่นั่งเก้าอี้มีเยอะแยะนะเห็นนะเอาล่ะพระองค์สงบนิ่งนิ่งเรื่องฟังหัวใจเต้นกับหายใจมันเชื่อมโยงเอาไว้ตรงนี้ในวินาทีนั้นหัวใจพระองค์จะหยุดเต้นแน่นอนและลมหายใจก็หยุดเป๊ะในเวลาเดียวกันด้วยภายในวินาทีตรงนั้นครับไปรู้ทุกสรรพสิ่งได้เลยแน่นอนหัวใจเนี่ย
หัวใจนี่เป็นตัวที่หลักใหญ่มากของมนุษย์ที่เอาชนะยากการเข้าใจตัวเองก็เข้าใจยากมากด้วยเพราะฉะนั้นศีลทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาภาวนาอะไรจำภาวนาถึงหัวใจกำลังเต้นตุบตับงั้นอยู่กับนิ่งอยู่เป็นที่สงัดสงบสัปปายะให้ได้แล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวท่านกว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาบัดบรมนี่อย่าคิดว่าง่ายนะอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับเมื่อมีแล้วก็สืบสานกันเพราะฉะนั้นคำว่าอานาปานสติเกิดขึ้นในตั้งแต่วินาทีมาวันนี้อากาศไม่พิษมากมายมหาศาลบ้านเราทีวีสารเดียร์ประชาธิปไตยไม่ร้อนเลยศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคบอกให้กันข้างหลังนะมีอากาศเท่านั้นจะช่วยฟื้นฟูใครที่มีไขมันน้ำตาลหัวจงหัวใจบ้าบอคอโป่งต่างนะมันจะละลายละเลงไปหมดเลยโดยการหายใจให้มีจังหวะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปไททันแมนเขาพยายามคิดเขาพยายามค้นหาวิธีที่หยิบยื่นให้กับท่านในวันอย่างเงี้ยอย่างมากก็ไม่เกิน4คำโอเคนะเวลาที่ใช้ไม่น่าจะเกิน5นาทีด้วยเชิญครับไททันแมนเรื่องของการงั้นประกาศเชิญครับก็หลับตานะครับหลับตาเลยครับหลับตาที่นี่ไม่ใช่การสะกดจิตนะครับไม่ต้องนึกถึงสิ่งใดมากไปกว่าตัวเรานะครับสิ่งที่อยากให้ทำเนี่ยครับเป็นความปรารถนาดีถ้าเอาผมไปสับแล้วป่นนะครับแล้วไปตกนรกบอกไม่ผมก็ยินดีถ้าสิ่งที่ให้ไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ทำนะครับสเต็ปแรกนะครับปล่อยเสียงยาวความถี่ต่ำนะครับช่วงสั้นความถี่ต่ำอย่าโง่ชิวรอนะครับรอช่วงยาวความถี่ต่ำนะครับนั่งอยู่ทำไมล่ะนี่ปล่อยเสียงยาวๆให้สุดสายป่านไม่ต้องพนมมือไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องถือสิ่งใดนะครับย้ำว่าไม่ใช่การสะกดจิตเพราะทุกคนมีความรู้สึกรู้ตัวตลอดว่าเรากำลังจะไปสู่สิ่งใดนะครับพร้อมนะรออยู่นะไวนะครับไวเลยไวเลยนะครับอันนี้ผมจะตื่นเต้นผมแทบจะร้องไห้นะครับผมสยบผมกลืนความรู้สึกของความร้องไห้ไปนะครับว่าผมไม่คิดว่าผมจะรับเกียรติขนาดนี้นะครับด่วนเลยครับตอนนี้เพื่อนรอนะครับเราทำให้เพื่อนรอนะความถี่สูงเลยครับคนที่เคลื่อนไหวอยู่ขยับตัวไวๆด่วนเลยโอเคขอให้ท่านหลับตานะครับหลับตาไปเลยนะครับเผื่อฟลุ๊กมันเกิดอะไรในดวงตามันจะได้ทีเดียวช็อตเดียวไม่ต้องลังเลสงสัยกับผมมีอยู่แค่5ข้อนะครับ1ไม่ต้องใช้ความกล้าไม่ต้องใช้ความกลัวที่นี่เราไม่ปรารถนาให้เกิดความเชื่อไม่ปรารถนาให้เกิดความเข้าใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ไม่ปรารถนาให้เกิดความรู้สึกนึกคิดเพราะมันเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ไม่ปรารถนาให้เกิดความรู้สึกภายนอกเพราะเราต้องการเข้าสู่ความรู้สึกภายในซึ่งมันเป็นรหัสธรรมชาติและลุงหงอกเรียกสิ่งนี้ว่าไฟฟ้าสถิตและนี่คือสิ่งเดียวแท้ที่สิทธิ์ของสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้โดยผ่านกระบวนการที่ผมนะครับเหมือนกับเสมือนหนึ่งไล่ build and burn นะครับก็คือกระตุ้นอย่างรุนแรงนะครับปล่อยเสียงยาวๆช่วงยาวความถี่ต่ำไปครับ5 4 3 2ไปให้สุดครับไปให้สุดครับไม่ต้องตะเบงนะครับไม่ต้องตะเบงนะครับไปให้สุดสายป่านครับผมเดี๋ยวจะรู้เองว่าได้อะไรนะครับใครสุดแล้วก็โชคไปนะครับโหดีมากเลยนะฮะสุดยอดกว่าผมเยอะเลยนะครับนี่คือสุดยอดกว่าผมนะสุดท้ายของเสียงท่านจะรู้เองว่าท่านได้อะไรน่าเห็นไหมครับโชคขึ้นปอดแล้วนะครับไปให้สุดทางครับรอตวัดเสียงกลับมาครับปึ๊ดเลยโอเคเสร็จแล้วหยุดรอนะครับอย่าโชคกลับครับไม่ได้ครับครั้งเดียวรอบเดียวครั้งเดียวครับโอเคเอารอบเดียวครั้งเดียวนะครับเพราะว่าครับเราหยุดโอเคพอแล้วนะครับ
มั่นใจเหลือเกินว่าหลังจากที่ทุกคนปล่อยเสียงสุดสายป่านทุกคนจะโชกลมหายใจขึ้นมาประมาณทั้ง3เฮือกนั่นแหละครับคือสิ่งที่ได้จากการหยุดหายใจหรือปล่อยลมออกณวันนั้นเรียกว่าอานาปานสติณวันนี้ภาวะไม่พอแล้วครับเพราะมลพิษมลภาวะมันเยอะเหลือเกินมันจึงจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ที่จะเร่งให้พลังงานในตัวเราเนี่ยขับเคลื่อนออกมาโอเคนะครับคือวิธีนี้สำคัญที่สุดนะครับจำไว้ด้วยครับเชิญครับต่อจำไว้2คำนะครับสิ่งที่ลุงหมอพูดปฏิกิริยาเร่งมี2ตัวนะครับที่ไม่บริสุทธิ์นะครับตัวแรกที่ไม่บริสุทธิ์โดยธรรมชาตินะครับก็คือความเป็นธรรมชาติอยู่รอบตัวเราในตัวเราเกิดมาปุ๊บไม่บริสุทธิ์ทันทีตัวที่2คือปฏิกิริยาเร่งของวิทยาศาสตร์ตั้งแต่คลื่นนะครับเคมีนะครับฟิสิกส์นะครับแล้วก็อาวุธชีวภาพเราไม่รู้ตัวนะครับว่าเราได้รับสะสมสิ่งใดเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ขั้นต่อไปนะครับจะเป็นการดีนะฮะสูดลมหายใจจินตนาการเลยครับว่าเรากำลังจะลงสู่ใต้น้ำ5 4 3 2ฮึบหายใจลงไปครับ5 4 3 2 1001 1002 1003 1004ห้ามเกรงนะครับไม่ต้องไปเร่งเขาไม่ต้องเร่งเขาเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะทำกระบวนการของเขาเองเขารู้ดีว่าเขาคือใครเขานี่พี่นี้คือพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวท่านนั่นแหละนะครับ1007 1008 1009 1010ผมนับให้จังหวะเฉยๆนะครับไม่ใช่การสะกดจิตนะครับจะได้รู้นะครับว่าเราไปจุดไหนแล้ว11 12 13 14ใครปล่อยแล้วยกมือครับ14 15 1617ใครที่ปล่อยแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับปื๊ดเลยครับ18 19 20ใครปล่อยแล้วทยอยยกมือมานะ21 22 23ห้ามเกรงอย่างเดียวอย่าฝืนนะครับอย่าไปเคร่งมัน14 15 16เรามีหน้าที่อย่างเดียวห้ามขึ้นจากใต้น้ำเราต้องอยู่ใต้น้ำให้ได้อยู่มันให้นิ่งให้ได้16 17 18เขาจะทำหน้าที่ของเขาเองปล่อยเขาเลยครับเขาอยู่ในตัวเราแน่นอนนะครับ19 20ใครปล่อยแล้วสูดเข้าไปอีกรอบนึงครับ21 22 23 24 25ใครนิ่งพอนะครับจะเกิดความรู้สึกที่ลุ่มลึกไปกว่าเดิมแน่นอนนะครับ27 28 29 30 31ไม่ต้องพนมมือนะครับไม่ใช่เรื่องของการเกินกว่าธรรมชาตินะครับ32 33 34ใครปล่อยลมแล้วบ้างตั้งแต่รอบแรกรอบ2ยกมือครับ35ดีมากครับ36รอคนที่ยังยังไปต่อนะครับ37 38 39ไม่ใช่ของเล่นนะครับเป็นของที่ท่านจะรู้สึกเองได้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกที่นุ่มลึกจากนี้ไปเลยนะครับนี่เป็นเซตซีโร่อย่างใหม่เลยนะครับ40 41 42 43ผมเอาตระกูลผมเป็นเดิมพันเลยนะถ้ามันไม่ดีนะให้มันชิบหายไว้พวงเลยนะโคตรเง่าสักหลาดเลยนะครับ43 44 45 46 47ดีครับถ้าจะไอจะจามไม่เป็นไรครับเอาให้มันออกมาที่ลุงหงอกเนี่ยมันทิ้งที่นี่ครับ47 48 49ใครยังอยู่ใต้น้ำยกมือครับ50ดีมากครับ51ดีมากครับ52เอามือลงครับขอบคุณครับ53 54 55 56 57 58 3 4ท่านสุดท้ายผ่อนลมหายใจครับทีนี้พร้อมกันนะครับพอผมนับ5 4 3 2ปล่อยเสียงยาวๆนะครับ5 4 3 2ความถี่ต่ำไม่ต้องตะเบงไปโให้สุดครับไปให้สุดมีหน้าที่ไปให้สุดจริงๆแล้วสะบัดตัวได้นะครับโยกได้มันจะอยู่ตามมุมตามหลืบตามจุดต่างๆของร่างกายนี่แหละไอ้ลมพวกนี้ครับมันจะยังไม่หมดหรอกนะครับไล่มันไปไล่มันออกไปจับตัวเราให้ได้ปิดตัวขยับได้นะครับโอเคปัดแล้วลากให้สุดเสียงสุดท้ายไปเลยครับโอ้แน่นอนจริงๆทำได้ดีมากนะครับโอเคผมจะรอสุดท้ายนะครับอย่าโชคเพิ่มนะ
ของตรงนี้ไม่ต้องพยายามนะครับเพราะผมบอกแล้วว่ามันได้แบบป๊อปแป๊กแน่นอนมายุคนี้เป็นยุคพลังงานบริสุทธิ์นะครับโอเคทีนี้หลังจากที่ผมนับ5 4 3 2แล้วเอาลมเข้าทางปากนะครับลงให้ถึงท้องแล้วไม่ต้องเกร็งอย่าไปบี้อย่าขยี้5 4 3 2หุบครับไป1,001อึดนานๆ1,002 1,003 1,004 หลับตาครับ1,005 อึดไปนานๆ1,006 1,007 อยู่ใต้น้ำไว้ครับอย่าขึ้นเหนือน้ำเด็ดขาด1,008 1,009 แรงดูดแรงผลักจะทำงานเองนะครับ1,007 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18มาดีแล้วนะมาดีแล้วนะครับอย่าล้อเล่นกับตัวเองนะครับมันดีจริงๆครับ18 19 20 21ดีมากครับ22ดีครับดีมาก23 24 25หนีอย่างเดียวอย่าให้มันทันเราแล้วหนีมันไปอย่าให้มันดูดเรากลับมา26 27 28 29 30 31ดีมากครับดีมากโอ้หลายคนดีมาก32โชว์กันไป3 4 5ชั้นโอ้โหเป็นคนละฟีลลิ่งนะ34 35 36 37 38พอจะทำงาน10ร้อยแบบนี้โอ้ดีมากคนนั้นเลย40 41ได้กับตัวนะครับผมไม่สามารถมีสิทธิ์ไปรู้ตัวท่านแน่นอนนะครับผมไม่รู้สึกแทนไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะฮะท่านจะรู้เองนะครับ41ใครยังอยู่ในใต้น้ำยกมือครับโอ้โหสุดยอดไปต่อครับ42 43 44 45 46 47 48 49 50ใครอยู่ใต้น้ำยกมือครับ51โอ้โห52อ่ะผมจะไปให้สุดทางเพื่อปิดจุดนี้นะครับ53 54 55 56 5758ลองยกมือสิครับว่าทุกคนมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกคนนะครับไม่ใช่การสะกดจิตนะครับไม่ใช่ขายของนะครับน่าดีมากครับ53 54เหงื่อแตกเลย55ใครคนสุดท้ายยกมือครับไหนยังกั้นอยู่ไหมยังอยู่ได้น้ำอยู่ไหมโอเค56 57 58 59 1นาที1,001 1,002 ดีครับอำลอกมาเลยไอมาเลยแรงๆเลยให้มันลงที่ลงงอกนะครับ1,003 ใครยังอยู่ใต้น้ำยกมือครับ1,004 1,005 เก่งมากเก่งมากนะครับ1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14 15ยังอยู่เนาะยังอยู่ใต้น้ำเนาะยกมือครับ16โอ้ดีมากครับ17อ้าวดี18ได้กับตัวจริงๆนะครับ19 20 21 22 23 24อยู่ใต้น้ำอยู่ไหนว่ามา25 26 27 28ไม่ต้องทำสถิตินะครับห้ามเคร่งกับมันเด็ดขาดนะครับให้มันไปตามกระบวนวิถีของเขานะครับ29ดีมากไหนยังอยู่ใต้น้ำอยู่ไหม30โอเคถอนยวงครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกคนครับผมทีนี้ทุกคนก็บอกลุงหมอกสิว่ารู้สึกยังไงขอบอกขอบพระคุณทุกคนและสวัสดีครับใครรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะกระโดดน้ำตายเลยกระโดด8ชั้น9ชั้นตายไปเลยมันเดินข้ามถนนแทบ10ล้อให้มันจบไปเลยอย่างเงี้ยพวกเราจะบอกว่าใครอึดอัดนั่นเองครับยกมือขึ้นครับอึดอัดนะฮะอึดอัดนะครับอึดอัดนะยกยังแดงยกยังเต็มนะอึดอัดนะฮะอึดอัดนะครับผมจะเช็คนะฮะเอาละขอบคุณมากครับแล้วใครที่โปร่งโล่งเบาสมันตันเลยแปลว่าปฏิบัติการครั้งนี้เราเกิดผลเกินกว่า 90% นะครับนี่ใช้เวลานอนที่ตรงนี้นะให้หยุดคำว่าเบาฟังให้ดีนะครับมันทำเพื่ออะไรในวิชาการทางแพทย์ท่านจะบอกว่านั่นคือกระบวนการเมตตาบริซึมก็คือการเผาไหม้เผาผลาญเราบริโภคอะไรสารพัดบริโภคเข้าไปมันเผาไม่หมดมันไหม้ไม่หมดน้ำตาลเอ่ย
ข้าว1เม็ดมันก็เป็นน้ำตาลโอเคไหมครับผลไม้สุก1เม็ดมันก็เป็นน้ำตาลถ้าหากว่าเราเผาผลาญไม่จบไม่หมดมันก็เป็นโรคที่เขาว่าเบาหวานเบาเปรี้ยวเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะให้รู้ไว้เพราะกระบวนการงับอากาศที่พวกเราเจ้าคณะค้นพบตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเราทำทุกมิติใต้น้ำก็ทำมาแล้วในถ้ำทำมาหมดแล้วยอดเขาทำมาหมดแล้วอยู่คนเดียวนอนหงายแก่งหงายหลับชางกลางอากาศกลางแดดก็ทำมาหมดเลยพวกนี้ยังเหลือทะเลทรายจะไปทำให้ดูมาได้ที่บอกว่าพลังงานความร้อนที่อยู่ในตัวเราเองมันจะเบิร์นของมันเองรู้จักว่าบิ้วกับเบิร์นไหมฮะแต่ถ้าแมงบอกบิ้วมันมีแอคชั่นหนึ่งคำว่าบิ้วเนี่ยคือสร้างอะไรสารขึ้นมาทางตะวันตก NLP ของเขาเนี่ยฮะก็คือบิ้วมันจะรวยอย่างเดียวโอเคไหมครับของเราไม่ใช่ของเขามันนอกภายนอกของเขาของเรามันเป็นภายในบิ้วภายในให้ร่างกายเรามันมีความร้อนมากๆเพื่อที่จะเผาผลาญน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดไขมันเยอะแยะเลยทำไปเถอะที่ปานาญาติโยมที่กาบ้านเมืองเราเป็นจะชิบหายวายป่วงเพราะโรคไขมันในเส้นเลือดน้ำตาลในเส้นเลือดหัวใจความดันมีอยู่สี่อย่างจะตายหมดกันทั้งโลกเวลาคือตรงนี้เองเพราะฉะนั้นการค้นพบสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาจริงๆเราใช้กันมาตั้งแต่อยู่ในท้องก็แม่ผู้ที่หายใจแทนแต่สายสะดือแอร์ก็คือเรามาตลอดจนกระทั่งหยุดหายใจเมื่อไรก็คือจบข่าวเห็นไหมอากาศสำคัญแข็งใดอย่ามองข้ามอากาศไปยุคสมัยโน้น 2,600 ปีมาแล้วนั่นคือสภาวะของอาณาปานสติที่พระเจ้าให้ไว้และกระถาทัพยประสงค์ทุกวันนี้อาณาปานสติผ่านกระบวนการที่บอกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของท่านที่เคยทำเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนั่นคือเรื่องของพระสงฆ์ท่านทำกิจจารักษณะของท่านครบชั้นเรียบร้อยแล้วท่านจะไปเรื่องท่านตกตอนเย็นมานั่นคือภารกิจของพระสงฆ์ก็ต้องทำสมาธิโอเคไหมถ้าพระสงฆ์ไม่ทำสมาธิในบทนี้ก็ถือว่าไม่ถูกตามคันลองของพุทธศาสนาที่ให้ไว้ก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากอีกครั้งนึงก่อนที่จากกันเนี่ยก่อนที่ไปรับฉันอาหารเพราะว่าท้องยังว่างอยู่ใช่ไหมล่ะดีไม่ดีจะไม่หิวเลยนะลองยกมือตั้งไว้ต่อไปนี้เป็นไฟฟ้าสถิตนะครับยกมือตั้งเอาไว้ว่าคนลุงงอกนี่มันมีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้จริงหรือเปล่านะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปมันเองไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นไฟฟ้าสถิตได้นะมันใครเป็นทุกหน่วยของอากาศนะครับตั้งมือไว้เฉยๆเดี๋ยวหายใจเองแล้วกันนะสามสองผมแค่โบกมือแค่นี้เองท่านอย่าบอกตามผมนะฮะท่านนิ่งท่านอยู่ในสภาวะสแตติกให้ได้พลังงานที่อยู่ในตัวท่านน่ะมันจะออกมาเองแล้วมันที่ผมกําลังกระตุ้นให้อยู่ตรงนี้ก็คือประจุบวกลบนั่นเองครับผมถ้าผมบวกมากท่านลบมากลบจากท่านจะมาหาผมเองเห็นมั้ยครับบวกจากผมก็จะไปหาท่านเองเห็นมั้ยครับนะสังเกตที่ฝ่ามือท่านใบหน้าท่านหลับตาทำยิ่งดีเอาให้อยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะกินอาหารหวานคาวเนี่ยครับให้มันชัดๆไปเลยในวงวานนั้นนี่ให้มันรู้กันทั่วไปทั่วจักรวาลทั่วโลกไปเลยนะฮะจะเริ่มบรรยากาศนี่บรรยากาศไม่ธรรมดานะครับบอกให้ทราบไว้นะเราปฏิบัติการอยู่ภายใต้พระสงฆ์อยู่นะฮะเวลานี้นะครับมันไม่ใช่นึกสนุกทำขึ้นมานะวันนี้วันที่18พฤษภาเป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะครับซึ่งเป็นวันที่ลุงงอกไม่ตายไม่ตายไปทำไมวะเออใครอยากตายก็ตายไปเถอะลุงงอกไม่ตายใครทำไมอ่ะเออเขาว่าไม่ตายแปลว่าไม่เกิดนะครับเป็นวันที่ไม่เกิดโอเคไหมครับไม่เกิดมันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่แก่แล้วก็มันไม่ตายคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากล่ะส่วนมากเราคิดไม่เป็นกันจำอย่างเดียววันนี้เป็นวันที่ไม่ตายก็แปลว่าไม่เกิดโอเคไหมครับวันนี้เป็นวันอุบัติของพระเจ้าชีวิตพระก็เป็นพุทธบริษัทสีไม่เอานะเออมันทำมันชัดไม่งั้นมันไม่ชัดสักทีหนึ่งเรื่องพวกนี้เป๊ะไปเป๊ะมาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรโอเคนะ
อยู่ที่มือท่านนะที่นี่ฮะผมก็บอกย่อยๆผมธรรมดาเนี่ยครับผมไม่ได้ไปไหนหรอกอ่ะนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะนี่ละสัมผัสได้แน่นอนนะที่อยู่ในบริเวณนี้ครับปริมณฑลนี้ผมบอกว่า 90% อัพจะได้ครับแค่ผมยืนย่อยๆตรงนี้แหละครับยกเว้นคนที่คิดถึงอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้ตรงนั้นครับนะคนที่อยู่ในบริบทนี้จะรู้เองฮะพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านมันจะออกมามันจะมาเบิร์นกั้นลมหายใจช่วยเมื่อกี้นี่ฮะมันจะเผาไหม้น้ำตาอะไรต่างๆจะหายหนีหมดไม่มีเหลือแน่นอนผมให้ทราบไว้นะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติรักษาธรรมชาตินะครับแต่จริงๆภายในร่างกายเราสามารถรักษาธรรมชาติมันเองได้แต่วิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำปกปิดหมดตะวันตกลางไหลหมดบ้านมันจะแย่สิครับต่อไปนี้นะทุกอย่างทานนาที่นี่โอ้โหหนักหนาสาหัสกันมากครับด้วยสุขภาพตั้งแต่เริ่มเกิดแอ้มาถึงวันที่จะตายโอ้โหจะทำไงกันเนี่ยนะเมื่อไปชนะก็ถือว่าทุกคนทุกท่านใช่ช่วยตัวเองในสิ่งที่ผมมอบให้หรือคณะทำงานมอบให้เนี่ยเอาไปใช้ในบ้านใครบ้านใครเลยครับผมจบแค่นี้อาวะละต่อไปนี้ขออนุญาตถามเอามือลงได้เลยครับหายใจด้วยถามแม่ทีเนี่ยนะดูนะครับถามว่าฝ่ามือก็เป็นของท่านตัวเป็นของท่านท่านรู้สึกอะไรอยู่ไหมเมื่อเวลาผมบอกมือย่อยๆถ้ารู้สึกยกมือขึ้นครับผมดูสิดูนี่คือไฟฟ้าสถิตมันสอดแทรกเข้าไปในอนุธาตุของอากาศทั้งหมดนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นตัวยิ่งใหญ่มากคนรับได้คือรับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับแค่นี้นะฮะผมถือว่าเป็นไฮไลท์มากวันนี้ผมถือว่าพอใจมากเพราะเราพูดในวันวิสาขบูชาโอเคนะผมพยายามเน้นย้ำเหลือเกินวิสาขบูชาเน้นเหลือเกินใครไม่รู้จักวันนี้โอ้โหยอมครับหมายความว่าอะไรนั่นคือวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะจำเลยครับวันนี้โอเคไหมพอเนาะเอาละต่อไปก็คลายเครียดคลายเมื่อยเครียดไหมโยมมีใครเครียดมั่งต้องเครียดด้วยเหรอไม่เครียดนะโอเคเอาแค่นี้พอเอาต่อไปก็เป็นภาระของวาระของผู้ชมกันนะครับยังไงต่อครับท่านเดี๋ยวต้องถามท่านชัยขออาสาสมัครยกจานที่อยู่หน้าพระพิธีครับเชิญครับมาเลยครับบุกมาเลยครับใครก็ได้ครับไว้ก็นั่งต่อใช่ไหมดูบุกขอให้พรอ้าวต่อไปก็รับพรโอเคนะไปเลยโอเคเดี๋ยวเพิ่งนั่งกับประจำที่ก่อนต่อไปรับพรนะรับพรนะรับพรนะนั่งรับพรนั่งรับพรขั้นตอนเนี่ยผมไม่รู้จริงนะเอาเอาใครอยากได้พรในเนี้ยฟังให้ดีนะฮะจำไว้ก่อนนะฮะผมพูดมา20 กว่าปีพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองเราใช้ภาษาพระอรหันต์มามากมานานแล้วคือภาษาไทยนะครับภาษาไทยคือพระภาษาของพระอรหันต์ผลิตมาให้คือพระเจ้ารักแมงมหาราชนะมีพยัญชนะ44โอเคไหมมีสระ21ใช่ป่ะรุ่นนะแล้วมีวรรณยุกต์อีกมีภาษาเดียวในโลกนั่นแหละคือภาษาพระอรหันต์โอเคนะต่อไปฟังภาษาของพระเจ้ากราบพระราชนิมนต์ครับผมโอ้ทวินิมุตโตสัพพสันดาปวันสัพพเวรมะติกันโตนิพุตโตจตุวังโมวะสัพติโยวิวาทันตุสัพพโรโคมสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีมกายุโกภวาภิวันลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตรพุทธเจ้าเผ่า
เหนื่อยโอเคมาเอาละที่นี่ก็เป็นวาระอาหารหวานคาวถ้าหากว่าใครก็ตามที่จะนะฮะกินหลังจากพระสงฆ์ฉันแล้วนะผมคนนึงแหละจะร่วมตรงนี้โอเคไหมครับผมคนนึงจะร่วมตรงนี้เอาไว้ผมจะกินให้ดูผ่านจากพระสงฆ์เนี่ยกินแช่บดีโอเคนะโอเคครับก็คิดว่าไม่ได้เพิ่มเติมโอเคครับก็ตามสะดวกครับมีอะไรที่จะกระซิบเบาๆไหมครับอุ้ยโทษเกือบลืมไปโอ้โหอาราธนานะครับขออาราธนาพระเดชพระคุณครับขอแค่สักหนึ่งกันสักหน่อยนึงน่านะนะเอาไงเอานะจะสั้นจะยาวจะพอสมควรจะเพิ่งผมจะมีที่นั่งให้ครับนี่นี่นี่เอานั่งตรงนี้ครับนี่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 มาเลยมาเลยนั่นนั่นนั่นเอานะเอานี่มนเลยครับเอานี่มนเลยครับยังไงอ๋อเลื่อนมาทางเนี้ยนี้โอ้เข้าใจรอดมานี่สิท่านผ่านเท้ามาโอเคไอ้นี่นี่นี่อันนี้หมดครับเอาละโอเคฟังดีๆนะครับฟังอย่างมีสมาธิมากๆนะครับว่าพระสงฆ์ปริยัติ9นะครับนั่งอยู่นี่ด้วยไม่ทราบนะครับนี่หมดครับตามทยาสายประมาณกี่นาทีก็ถ้าท่านไม่อยากกลับวัดก็ทั้งคืนก็ได้ครับถ้าหากว่าเล็บพระขึ้นอยู่กับพระเดชพระคุณกราบขอบพระคุณมากครับเชิญก็ถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระครูหลวงพ่อหลวงพี่ทุกรูปทุกท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ต้องประนมมือนั่งฟังด้วยอาการสงบจะหลับตาลงกำหนดไปตามเสียงที่อาตมาพูดไปก็จะไม่พูดเยอะเพราะว่าเป็นเวลาทานอาหารจะนั่งร้อนอย่าไปทำงานแล้ววันนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาพร้อมกันณศูนย์พัฒนาสมาธิจิตวิจิตโรคไฮเทคสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่รวมบุญอย่างหนึ่งเป็นที่ซึ่งมีแต่ให้ก้าวย่างเข้ามาก็ได้รับรอยยิ้มจากอาจารย์หรือคุณลุงก็ได้คุณลุงหงอกอาตมาก็รู้จักกับท่านมาหลายปีแล้วโดยการเชื่อมโยงจากทางพระอาจารย์มหาชัยชุมพลชุติธโรผู้ช่วยเลขาคณะวัดพระปฐมเจดีย์เสียงไม่มีเลยข้างนอกเลยแล้ววันนี้ก็เป็นเกียรติอีกวันหนึ่งที่ได้มีคณะสงฆ์ได้เดินทางมาในวันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยได้ทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานที่เราทราบกันทีนี้ต่อมาก็จะหาธรรมะที่เป็นข้อคิดแนวที่จะสามารถไปประพฤติปฏิบัติได้ในฐานะที่เราเป็นชาวในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธตั้งแต่ช่วงที่พระองค์ทรงประสูติพระองค์ทรงสามารถเดินได้7 ก้าวเมื่อทรงประสูติแล้วอะไรเกิดขึ้นในช่วงที่พระองค์ทรงประสูติ7 วันพระราชมารดาทรงที่วงคตมีหลักธรรมหนึ่งที่พระองค์ทรงไม่ทิ้งก็คือความกตัญญูกตเวทีถึงแม้ว่าพระราชมารดาจะที่วงคตไปพระองค์ก็เฝ้าติดตามทำยังไงหลังจากที่ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ไปอยู่จำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่3 เดือนเฝ้าติดตามตรงไหนตอบแทนพระคุณของมารดานั่นคือพระองค์ทรงไปแสดงพระธรรมเทศนาโดยการใช้อภิธรรม7 คัมภีร์
แสดงโปรดทุกวันในแต่ละวันพระองค์ก็ทรงแสดงปฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ก็คือการแสดงฤทธิ์สามารถที่จะทำให้อีกร่างหนึ่งออกรับบิณฑบาตพระองค์อีกองค์หนึ่งก็อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อที่จะโปรดพระพุทธมารดาด้วยอภิธรรมตลอด3เดือนนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าพระองค์ทรงมีพระกิริยาอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้พระราชมารดานั้นได้ฟังธรรมแล้วก็เป็นการตอบแทนที่ชื่อเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาอีกประการหนึ่งหลังจากที่พระพุทธบิดาพระองค์ทรงเริ่มต้นก็มีปฏิกิริยาในทางที่ไม่ดีนั่นคือไม่อยากที่จะให้พระราชโอรสออกประสูติออกพระเรียกว่าออกบวชแต่ณเวลาหนึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาโปรดพระพุทธบิดาพระองค์ทรงป่วยหนักนะพระพุทธบิดาป่วยแต่ในการป่วยของพระพุทธบิดานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมาตอบแทนพระคุณพระพุทธบิดาอย่างไรก็คือการแสดงธรรมต่อพระวรกายที่กำลังป่วยอยู่บนเตียงจนทำให้พระราชบิดาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งก็หมายความว่าคุณธรรมอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงไม่ทิ้งก็คือความกตัญญูกตเวทีอย่างที่ทุกท่านมาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธวัดไม่จำเป็นต้องไปบางครั้งแต่มาหาสถานที่ที่เป็นเครื่องวัดใจเราว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วจิตใจเรารู้สึกปลอดโปร่งได้พลังอาตมาฟังเจ้าหน้าที่ที่พาบรรยายรู้สึกอินไปด้วยนั่นก็หมายว่ามีความรู้สึกว่าเราสัมผัสได้เราไม่ได้ไปแสดงฤทธิ์อย่างที่ว่าไม่ใช่ว่าในต้องประนมมืออะไรทุกอย่างไม่ใช่แต่เป็นพลังโดยธรรมชาติที่เราสามารถสัมผัสได้ว่าขณะทานข้าวอาตมาก็กำหนดไปก็ดีรู้สึกบรรยากาศของการที่ฝ่ายบรรยายเราก็สัมผัสได้ทุกอนุคำพูดที่เป็นไปนั้นแล้วก็หมายความว่าทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยจิตมันปลอดโปร่งจิตมันสบายจิตมันโล่งพลังแห่งความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาในใจในกายของเราเนี่ยมันมีพลังเพราะฉะนั้นในการที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนพระคุณบรรดาและบิดาเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นข้อคิดในวันวิสาขบูชาอันนี้สองหลักธรรมที่เราจะสามารถนำไปพูดปฏิบัติได้อีกประการที่สองก็คือความอดทนอดกลั้นพระพุทธองค์ทรงใช้ความภาคเพียรพยายามในการที่จะทำตนให้แตกต่างจากกษัตริย์ทั่วไปโดยการตัดสินใจออกบวชออกบวชคนเคยเป็นกษัตริย์เนี่ยจะออกบวชนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยภารกิจหน้าที่ต่างๆมันมากมายแต่ทำไมพระองค์ทรงออกได้นั่นก็คือพระองค์ทรงเห็นว่าทุกอย่างมันมีความเป็นธรรมชาติของมันเองมีกฎอย่างหนึ่งเนื้อว่ามีมืดก็ต้องมีสว่างมีดำก็มีขาวกับเปลี่ยนกันไปพระองค์ทรงท้ายหลักธรรมดังกล่าวนี้ออกบวชซึ่งใช้ความภาคเพียรพยายามอย่างมากในจะเรื่องของครอบครัวในจะเรื่องหลายอย่างแต่พระองค์สามารถตัดสินใจออกได้ในวันก่อนที่จะได้ตรัสรู้ธรรมนั้นพระองค์ทรงก็ทรงใช้ความภาคเพียรพยายามในการตัดสินใจยังไงเพื่อจะออกบวชทั้งที่ในส่วนอันหนึ่งก็บอกว่ามีพยามารวัสวัตีมารวัสวัตีมารเนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนคู่บารมีมาก่อนติดตามตลอดเพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยอยู่ในอำนาจแต่พระองค์ก็สามารถที่ตัดสินใจออกได้ออกบวชในวันนั้นแล้วนึกถึงก็แล้วกันในช่วงที่พระองค์ทรงใช้ความเพียรพยายามคงอย่างเยอะทีเดียวนะ
ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการใช้ความเพียรพยายามวิธีชีวิตที่เคยเป็นอยู่แต่ก่อนเนี่ยอยู่ในวังแสนสุขสบายทุกอย่างแต่ว่าออกมาเนี่ยต้องประจนกับมรสุมหลายๆอย่างพวกก็สามารถเอาชนะได้นั่นคือความภาคเพียรพยายามด้วยความอดทนตรงเนี้ยจะสามารถพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างได้เราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันคุณธรรมอย่างนี้คือความอดทนตมาเชื่อว่าหลายๆท่านที่มาเนี่ยต้องมีโรคแต่ท่านต้องทำยังไงว่าอยู่กับโรคได้อย่างไม่ต้องเครียดสังเกตได้แต่ละท่านที่มานั่งถวายทานก็กว่าจะยกแข้งยกขาขึ้นแต่ท่านก็สู้นั่นก็หมายว่าส่วนหนึ่งชีวิตเราเรามีความแก่ความเจ็บเป็นเพื่อนคู่มิตรตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตฟังให้สงบนะครับต่อไปนี้เรามีเช่นนี้แล้วต่อไปนี้ใครจะบริจาคทั้งหมดจะมอบให้พระสงฆ์นะครับอ้าวเตรียมตัวเตรียมพร้อมกราบพระนิมนต์ไปด้วยครับเพราะฉะนั้นในคุณธรรมดังกล่าวเนี่ยเดินไปเรื่อยกลับอย่างเดียวนะมันสอนให้เรารู้ว่าชีวิตของเรามันมีสัจธรรมคือความเที่ยงแท้แน่นอนเกิดเราได้มาแล้วในชีวิตนอกเราได้แล้วแก่เราก็ค่อยกลับกลายไปตามลำดับเวลาของมันเราเรียนรู้ทีละอย่างตามขั้นตอนของวิถีชีวิตว่าอ๋อนี่นะความเก็บทำยังไงให้อยู่กับความเก็บได้นั่นคือเรามีคุณธรรมอย่างหนึ่งคือความอดทนเดินไปเดินกลับนะเป็นเพื่อนที่คอยเป็นเหมือนกับไม่ใช่มิตรที่ดีเราเฉพาะใบมาเหมือนกับทุกท่านที่มานี้ก็เหมือนกันเดินไปเดินท่านมีเพื่อนต่างคนต่างมาหมาคนละที่เหนือใต้ออกตกคนละจังหวัดแต่ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้นั่นก็หมายความว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งคุณธรรมความดีแห่งเรียกว่าของผู้ที่ใจดีไปด้วยนะผู้ที่ใจดีเนี่ยเป็นผู้ให้แบ่งประสาทให้เป็นนะครับวันนี้มีคุณลุงที่มาให้อันดับแรกคืออาหารเตรียมไว้แล้วสักพักทุกท่านก็จะได้บุฟเฟ่ให้ร่างกายได้สามารถดำเนินสืบทอดต่อไปได้แล้วก็ทำความดีไม่ใช่ซองโดยการฟังการรู้ปฏิบัติไม่ใช่ซองโดยทางสมลงจะชี้แจงหลักการต่างๆไม่เอาซองได้ความปราบปลื้มจิตปราบปลื้มใจแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ของตนกันต่อไปในเมื่อเรามีชีวิตกันอยู่นะคุณธรรมมันต่อไปก็เรียกว่าความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก่อนที่จะละสังขารมีธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าเธอทั้งหลายจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทเนี่ยมันตรงกับความประมาททุกท่านมาที่นี่จิตท่านสูงแต่ว่าไม่ประมาทแต่เมื่อไรที่เราปราศจากสติเมื่อนั้นนั่นคือความประมาทเกิดขึ้นเมื่อท่านรวมความไม่ประมาทให้อยู่กับตัวเองแล้วหมั่นดูแลตัวเองหมั่นดูแลจิตใจตัวเองสังเกตตั้งแต่มาเนี่ยท่องแทบที่จะไม่ต้องใช้วาจาเดินไปเดินวาจาจะไม่ต้องใช้ผมไม่สนนะนั่นก็หมายความว่ากิริยาการในเรื่องของทางวาจาสองไม่เอาสองอันเป็นไปเพื่อไม่สองไม่เอาเลยสองไม่เอาโกรธไม่มีถุงนี้ไม่เอาสองใจแล้วก็เบิกบานชื่นจิตถุงนี้ไม่เอาสองเมื่อจิตใจของเราเบิกบานชื่นจิตมาตลอดเวลาสองไม่เอาคุณธรรมเหล่านี้ก็จะมีอยู่กับตัวเราไม่เอาสองไปอยู่ที่ไหนก็ตามจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมความดีดังกล่าวสองไม่เอาดังในเรื่องของการทำความดีจึงมีอยู่ในเรื่องของวันวิสาขบูชาสามอย่างที่ตมาฝากไปให้ก็คือหนึ่งความกตัญญูกตเวทีสองความอดทนอดกลั้นไม่ทันและประการที่สามก็คือความไม่ประมาทเราไม่ได้ช้าฝากให้เป็นข้อคิดสำหรับทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมสโมสรณสถานที่ตรงนี้ขอคุณธรรมคุณงามความดีที่คุณลุงหรือโยมลุงก็ตามนะที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาจงเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาญาติโยมทุกท่านที่ได้ตั้งใจรวมจิตมาอยู่ณสถานที่นี้ซึ่งก็เป็นวันสำคัญไม่ได้เข้าวัดแต่เป็นการมาวัดใจตัวเราว่าเราคือชาวพุทธเราจะรักษาคุณธรรมความดีดังกล่าวให้เกิดขึ้นมีอยู่ในกันทุกคน
ท้ายสุดนี้ตมาภาพในนามของตัวแทนคณะสงฆ์ที่ได้ร่วมมารับฉลองภัตตาหารตอนช่วงเพลนแล้วก็ยังได้สาธยายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยท่านพระอานนท์ได้จดจำบันทึกข้อมูลดังกล่าวสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขอให้พระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่นานขอให้พระธรรมคำสอนพระเจ้าจงดำรงอยู่นานขอทุกท่านที่ได้มาร่วมชุมประชุมตรงนี้มีอายุยืนนานปราศจากโรคภัยมีธรรมะของพระเจ้าเป็นเครื่องครองใจมีความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในหน้าที่การงานครอบครัวอบอุ่นมีความสุขและก็ขอให้พระธรรมจงรักษาทุกท่านตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขออนุญาตเกริ่นนิดนึงนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับฟังนะฮะทั้งหมดนี้นะครับไม่เอาหมดเวลาหมดเวลาไม่ฮะไม่เอาปิดฝากล่องแล้วเราปิดก็คือปิดเปิดคือเปิดไม่เอาไม่เอาไม่เอามาไม่ไม่รับไม่รับโอเคนะจบนะจบต้องจบให้เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะยืดเยื้อเรื้อรังนะครับคำต่อไปนี้นะฮะจะรับการแจกทุกคนความว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาระหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสะวาอินะมะภะภะนะโมพุทธายะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับในพัทรกัปนี้ท่านก็รู้ตัวท่านเองนะท่านมาที่นี่มาเพื่ออะไรมาเพื่อการใดผมในฐานะที่อยู่ที่นี่เหมือนกันผมก็ต้องรู้ตัวเองว่าผมกำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรทำนองในการพระสงฆ์ก็ท่านก็มาในบทบาทของท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างรู้ว่าสถานภาพแต่ท่านแต่ละคนเนี่ยเอาให้อยู่ครับหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบแล้วก็มีความเป็นอิสระทุกคนอิสระภาพความเป็นอิสระภาพตรงนี้นะฮะพระพุทธเจ้ามอบไว้ให้มา 2,600 ปีมาแล้วความเป็นอิสระภาพของกายใจจิตที่บริสุทธิ์ขอถวายแด่พระสงฆ์ครับจบข่าวครับโอเคจบพิธีการแล้วครับพระพุทธเจ้าจะอยู่ไม่มีห้องให้พักนะครับท่านกลับบ้านทันในทีนี้ต่อไปเป็นวาระพระสงฆ์นะครับต่อไปก็เป็นอาหารหวานคาวนะครับโอเคนะโอเคครับเหนื่อยไหมท่านไม่เหนื่อยแน่นะเฮ้ยผมไม่เหนื่อยอยู่แล้วผมหน้าที่ผมไม่เหนื่อยอยู่แล้วนิมนต์ครับ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 นิมนต์สบายๆต่อไปครับครับโอเคพูดไม่เข้าใจมอบให้กันเลยคืนมอบให้ผมคืนอีกดูสิครับทำไมเราหม้อไม่คืนอีกต่างหากแล้วผมจะไปทำอะไรต่โอเคครับก็สิ่งนี้ผมเองผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากนะครับในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสิ่งที่ผมทำมาในวัดพระสมเจดีก็หลายท่านหลายองค์เขาทราบถึงพระเดชพระคุณเจ้าวาดพระพรหมเวทีผมก็รู้อยู่แล้วตัวเพราะว่าทางด้านท่านชัยท่านคงจะอะไรต่างๆรวมทั้งท่านด้วยเนี่ย
โอเคนะครับโอเคครับปัจจัยทั้งหมดกลับคืนสู่ลุงงออีกแล้วจ้าโอ้โหนะไปทำอะไรกินเนาะนี่พี่นะผมต้องนึกแล้วถึงได้หาอ๋อเป็นพ็อกเก็ตเป็นนี่หรือเปล่าเนี่ยแน่นึกไปนู่นไปอเมริกาคราวนี้พวกนี้ก็เดินทางนะคิดต่อไปแล้วเนี่ยคิดต่อไปแล้วเนี่ยโอเคนะเราก็ถือว่าหมดวาระของพระสงฆ์ไปต่อไปพวกเราเจ้าค่อยก็รับทานอาหารนะทั้งหมด20โต๊ะหมดไปแล้ว2เหลือ18โอเคนะครับจัดสรรเลยเป็นไปได้ไหมโต๊ะละ8ท่านเท่าที่ดูเนี่ยถ้าผมดูตามนี้นะครับถ้าดูตามนี้ทั้งหมดมีอยู่126ใช่ป่ะเนี่ยใช่นะมีทั้งหมดแค่126เอาโต๊ะละ8ได้ไหมครับมีทั้งหมด20โต๊ะนะครับโอเคนะดูเองนะดูเองนะโต๊ะละ8นะครับ126โอ้ย2ใช่ป่ะ20มันได้กี่20โต๊ะโต๊ะละ8เร็วบวกลบคนเดียว8โต๊ะโต๊ะเท่าไหร่ฮะเรื่องเสียบนะเรือนะเอาโต๊ะละ8นะครับโต๊ะละ8นะครับโต๊ะละ8นะครับโต๊ะหนึ่งข้างนอกนู้นรู้สึกจะมีเดี๋ยวถ้าโต๊ะนี้ค่อนข้างจะบุ๊กเอาไว้ก่อนนะครับใช่อ้าวจัดการครับถาอาหารนะครับโต๊ะนี้มอบให้ทางด้านคุณครอบครัวของคุณนะเอาโต๊ะนึงเอามาวางไว้ที่นี่เลยโต๊ะนึงที่นี่มี5ชีวิตโอ้ย3เป็น8โอเคเอาอาหารมาเจ้าอาหารส่งสารเร็วฮะไปยังฝ่ายอาหารนะครับอันนี้เก็บไว้ได้ยังไงนี้ผมจะฮะเรียกมาเลยครับเก้าอี้ไม่ต้องเก็บนะครับไม่ต้องซ้อนนะครับอย่าซ้อนนะครับเอาฝ่ายอาหารส่งข่าวสิครับฝ่ายอาหารเนี่ยส่งข่าวสิครับได้ยินก็เป้งไปฮะโต๊ะจีนยกมือรับทราบเรียบร้อยยกมือครับเรียบร้อยแล้วครับรับทราบแล้วครับเอาค่อยจัดวางสิอันนี้เหรอนั่นแหละใจเย็นๆนั่งกินก่อนใช่ใช่ใช่ลุยเลยพี่ขออาสาสมัครผู้ชายเก็บอาสนะนะครับขอบพระคุณครับเก็บอาสนะส่งพระสงฆ์เลยดีไหมคืนพระสงฆ์ทันทีคืนพระสงฆ์เลยอาสนะคืนพระสงฆ์เลยของหลวงพี่ท่านจะได้เก็บทันทีโดนจี้เลยตามไปให้พระสงฆ์ท่านชัยนะครับไม่ต้องมาหลายเที่ยวกันไม่ต้องหลายเที่ยวกันไม่ต้องหลายเที่ยวกันเอาอาหารคนที่ศพที่เกี่ยวกับอาหารนะครับมาสั่งการด้วยครับตัวจีนเนี่ยคนที่ที่ได้อาหารมาสั่งการนะครับหัวหน้ามาเลยครับมันนี่จะถึงนะครับผมก็ดูไม่ออกกันนะใครเป็นเจ้านายไปแล้วลูกพี่หนูชื่ออะไรบอกพี่ชื่ออะไรครับพี่เต้ยครับพี่เต้ยรับทราบแล้วเนาะยกมือครับพี่เต้ยโอเครับทราบครับอ้าวสั่งการต้องได้ก่อนไหมได้ไงต้องสั่งการนะไม่ได้นะครับบุคลากรขอความช่วยเหลือเลยผู้ชายนั่นน่ะโอเคไหมวางให้ดีข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยดูหน้าก่อนนะครับดูหน้าก่อนมันจะเดินชนกันไว้ที่ว่างด้วยนะครับดูที่ว่างเดินด้วยนะครับต้องให้ที่ว่างในการเดินหลังกันด้วยนะครับไม่ชนกันทำให้หาที่ว่างไม่เจอก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมนั่งที่นี่นั่งก่อนนั่งก่อนโยมให้เข้ามาจัดการให้โอเคนะนั่งกันสี่ห้าท่านอาม่านั่งนั่งนี้แม่มากหรือไม่ต้องเหนียวนะให้เขากินก่อนเขาเรียกการกินนั่งใช่ไหมการกินนั่งบ่อเชียงกลางบ่อเป็นยังดอกสองหรออยากที่คุณได้ไหมคะที่ผู้ชายเพราะว่ามันติดการแล้วต้องนั่งไม่ได้ด้วยขยับขยับนะคะทีนี้ก็จะ
คุณขอกำลังโอเคไหมเก็บไปหน่อยครับเดี๋ยวผมหยิบให้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมหยิบฝ่ายอาหารไม่มาสั่งการกันเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือสื่อบอกพ่อนะให้รู้ไว้แต่โทษที่พระสงฆ์เดี๋ยวเพิ่งไปโยมอยู่เพิ่งไปก็มีเพิ่งไปลบไหมอ้าวอ้าวรู้รู้แล้วว่าหิวรู้แล้วว่าหิวรู้แล้วว่าหิวเออเดี๋ยวก็หายเปรี้ยวปากก็หายหิวฝ่ายอาหารไม่ทำการเลยเจ้าหน้าที่มาไม่พอนะครับที่จริงน่าจะมาสั่งการเพิ่มหน่อยของเก่าไม่เก็บของใหม่เข้ามาได้ยังไงใช่ไหมล่ะของเก่ามันต้องออกก่อนของใหม่จะเข้ามาได้ใช่ไหมล่ะเอามาสั่งการหน่อยจริงจริงต้นเนี่ยดูก่อนครับอาหารเนี่ยเอาแล้วออกไปก็สั่งการออกไปครับเอาตัวนี้ก่อนเลยดีไหมเออให้เป็นต้นต้นไปให้มันลงตัวเป็นต้นต้นไปอะไรของเก่าออกไปก่อนออกไปโอเคไหมครับต้องเข้าใจไม่ให้ได้ทั้งของใหม่ก็มาวางไม่ได้ของใหม่ไปแล้วมันก็ลำเลียงมาใช่ไหมครับใช่นะใช่นะเออต้องการบุคลากร 2-3 คนช่วยบอกอย่านิ่งเฉยๆโอเคไหมครับโอเคไม่ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินน้องเออเอาสั่งการแล้วเอาเชิญครับเขาออกไปก่อนแล้วค่อยลำเลียงมาทีหลังได้อย่าเป็นกังวลตรงนี้เทน้ำนานละถ้าต้องเข้าใจเพราะว่าเอาไปของใหม่ลงมาให้หมดเลยนะครับของที่สั่งเอาไว้เรื่องของเซ็ตมันมีเซ็ตอัพของมันอยู่แล้วนะครับตัวจีนมันมีเซ็ตอัพของมันอยู่แล้วส่วนคนไหนที่เอาอาหารหวานเขามาเพิ่มไปเรื่องนึงจัดการให้เร็วไปเลยเพื่อใส่เพียร์ห้าเลยเพราะมันเนี่ยมันขี่บอมาแล้วนี่ใช่ไหมครับโอเคนะเดี๋ยวท่านครับผมจะเดี๋ยวนะท่านเอาไงตอนนี้เนี่ยนะอันนี้เสร็จนะสามที่นั่งเลยเดี๋ยวได้เลยนะผมจะดูจริงได้เออวางสองโต๊ะกันพร้อมไหมถามว่าใช่ไหมล่ะฝ่ายอาหารมันต้องออกมาเคลียร์ก่อนแล้วของใหม่เข้ามาปุ๊บจบข่าวเลยจะยืนงงอยู่ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันงานเอาทวนวิ่งด้วยครับเออวิ่งด้วยครับยังหนุ่มยังนั่นอยู่วิ่งเลยอย่าให้ตลาดล้มแล้วกันเออพวกเราของใหม่ล้มให้หมดเลยอย่าผมเองผมไม่อยากจะพูดจาภาษาที่มันค่อนข้างจะรับไม่ได้นะครับวันนี้เป็นวันมงคลเรานะครับต้องเข้าใจวันมงคลให้มันเป็นมงคลนะอ้าวเชิญเราจะวิ่งชนกันหกอีกต่างหากที่นี่เอาเวลาถือของมันต้องระวังคนวิ่งชนนะฮะไม่ใช่เขาหลีกนะมันต้องเราหลีกลบหลีกคนที่เขาขวางวันนี้จะไม่ชนกันเอาล่ะเอายกออกที่นี่ครับยกแล้วออกนี่ระวังที่นู่นซ้ายไปนะเอออ่ะนี่หมดครับท่านน่าเอานั่นแหละนั่นแหละลงช้าช้าไปเนี่ยต้องว่องไวพอสมควรนะครับเออหลบเลี้ยงเอาเสียงไปก่อนเป็ดหาเสียงไปก่อนนี่มนต์ครับท่านนิ่งให้ก่อนนั่นก็หายใจก่อนจะหยุดหายใจที่นี่ไม่ได้นะครับให้ยอมนะครับหยุดหายใจในงานเข้านะครับท่านครับหยุดหายใจก่อนในงานเข้านะครับไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดีนะมันลงตัวแล้วบอกไม่เป็นไรไม่ได้ครับเอายกมาเอายกอายกอาม่ามาเอายกอาม่าเอายกอาม่ามาอันนี้คนป้อนอยู่เนี่ยอันนี้จะป้อนจะหาคนป้อนนะเออได้ดูจังนะพ่อเพื่อนเดินหลบล้นหลีกมา
อาจารย์ขาคืออะไรจริงนะคุณผู้ชมนะมีจริงหรือบุญอ่ะที่ขออนุญาตครับนี่ของแท้บุญอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออติดตัวไว้นะคุณโยมเดี๋ยวต้องคิวเวทเล็กไม่ร่วงอะไรบุญต้องร่วงนะเอาแล้วเอามามามานี่ด้วย3 5 6 7นะโอเคแล้วสะดวกขออนุญาตนะฮะท่านที่อยู่ตรงนี้ครับขออนุญาตครับลองหันหน้าไปนี้ครับหันมานี้มาเออหันหน้ามานี้เอาหันหน้ามาก่อนดิหันหน้ามาก่อนเลยหันหน้ามาเลยคอยจะแนะนำตัวเองนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีฟังก่อนนะครับว่าคนนี้มีบทบาทตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะครับผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี46โอเคนะครับเป็นบุญของเขารองรับไปตรงนี้6ปีเต็มๆเขาไม่เคยคิดอะไรสักบาทเดียวนะเนี่ยให้รวยด้วยครับ6ปีเต็มๆเขาไม่เคยคิดสักบาทเดียวเลยเพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่พวกเราเจ้าค่อยทำในทางไหนถูกไหมครับมาถึงทุกวันนี้ก็มีก็มีนิดหน่อยเขาบอกด้วยนะว่ามากเกินไปหรือท่อมไปใช่ไหมฮะวันนี้ก็จะมาทำบุญอีกสิคนคนนี้ชื่อว่าสุวรรณากลิ่นกุ้นโอเคนะครับถ้าไม่มีคนนี้ลุงหอกก็ไม่มีสิทธิ์มานั่งที่นี่ได้นะครับเป็นบุญของแผ่นดินที่นี่นะครับโอเคเข้าใจตรงกันเนาะโอเคไปเพื่อนซีเพื่อนเขาเนี่ยสุดยอดซีเพื่อนแต่เรียนหนังสืออนุบาลไปด้วยกันเอากอดพอจะไปพร้อมกันนะหรือจะไปพร้อมกันไปพร้อมกันหรือว่าไปที่หลังใครไปก่อนใครหลังไม่รู้นะแล้วแต่วาระแล้วแต่วาระโอเคครับขอบคุณมากครับ thank you very much นี่อ้าวท่านดร.ก็มาพอดีเป็นบุญกุศลจริงๆนะมิฉะนั้นไม่มีคนได้รับเอ้าลุงออกไม่รู้ไปพวกฝุ่นที่ไหนไม่รู้นะให้รู้ไว้โอเคไปไปนี่แหละให้รู้ไว้นะฮะว่าสองมือเปล่าที่รักษาพระนรสมากี่ปีแล้วมีส่วนร่วมเยอะมากนานๆทีปีละหนึ่งครั้งมาเหยียบพื้นที่ทั้งนี้เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็ทราบว่าแกปักครับผมขอบคุณมากครับที่ให้เวลาเล็กๆนะครับโอเคนั่นแหละให้รู้ว่าเอาทำแล้วก็ทำให้มันได้งั้นสิดูสิเนี่ยนี่ดูสิเนี่ยไหมเอาทำสบายที่นี่นะทำสบายผมจะจัดวาระผมต่อไปนะครับเอาของแจกไปไหนของแจกเราของแจกอยู่ในกล่องของแจกอยู่ในกล่องคืออะไรเอาเดี๋ยวพอกันหรือเปล่าล่ะต้องจัดให้พอก่อนครับพอไหมโต๊ะละ8นะครับโต๊ะละ8นะครับโต๊ะละ8ผมจัดแล้วนะโต๊ะละ8จะให้เกินโต๊ะละ8นะครับนั่งสบายๆโต๊ะละ8นะครับนะฮะเราสั่งมา20โต๊ะนะฮะผมก็พยายามใช้วาระจิตของผมเนี่ยกำหนดการตรงนี้นะครับว่ามันพอได้ไหมพออาหารยังไม่มาอีกโอ้โหป่านนี้จริงนะให้นั่งเฝ้าถ้วยชามได้ยังไงฮะนะให้นั่งเฝ้าถ้วยชามได้ไงเออจริงๆเนาะเอาคนไม่พอก็เรียกสิครับบอกสิครับเรามีบุคลากรช่วยอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่ามีไม่เป็นไรพ่อจะต้องเตรียมแล้วสแตนบายหมดแล้วจ้า